意思。สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด AC Derco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรสำหรับรถทดสอบในครั้งนี้แค่มองแว็บแรกเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาเน้นเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็สไตล์แล้วก็คันนี้แน่นอนครับนี่คือรถของค่ายเกียร์โซถือเป็นรถในกลุ่มของ SUV ในขนาดคอมแพคมีขนาดมิติตัวรถแล้วก็พื้นฐานของเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบซึ่งคันที่นำมาทดสอบในครั้งนี้นับเป็นเจเนอเรชันที่2ของเกียร์โซแล้วจากครั้งแรกที่มีการเปิดตัวในช่วงปี2008ในงาน Paris Motor Show แล้วก็มีการจำหน่ายต่อเนื่องมาถึงช่วงปี 2013-2014 ครับแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมานี้เองครับ2015เกียร์โซได้มีการเปิดตัวแนะนำในเจเนอเรชันที่2จากรถครั้งแรกที่มีการเปิดสำหรับโซเองถือเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีการพัฒนาแล้วก็ออกแบบโดยเกียร์ดีไซน์เซ็นเตอร์ในแคลิฟอร์เนียด้วยรูปลักษณ์การออกแบบวัสดุแล้วก็ดีไซน์หลายๆส่วนทำให้เกียร์โซเองได้รับรางวัล Red Dot Award ของเยอรมนีและสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายและก็การจำหน่ายรวมถึงรางวัลของการดีไซน์ในหลายๆส่วนของตัวรถไปดูรายละเอียดกันครับว่าในเกียร์โซเจเนอเรชันที่2คันนี้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามีส่วนที่น่าสนใจและไฮไลท์ในการออกแบบอะไรเพิ่มเติมกันดีครับเกียร์โซรถ SUV สัญชาติเกาหลีที่มีความสปอร์ตทุกการลงตัวการออกแบบสไตล์ฟังกี้ทันสมัยสีภายนอกแบบ2เฉดสีที่โดดเด่นไฟหน้าชัดเจนด้วยตำแหน่งไฟ LED และชุดไฟท้ายที่ติดตั้งอยู่สูงด้วยการตัดขอบเป็นการออกแบบที่ทันสมัยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2000cc 4สูบแถวเรียง16วาล์วมีกำลังสูงสุด154แรงม้า6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 19.5 กิโลกรัมเมตรที่ 4,700 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดได้3โหมดเช่นคอมฟอร์ต Normal Sport และมาพร้อมความปลอดภัยอีกมากมายซึ่งถ้ากลับมาดูสไตล์ที่เป็นจุดเด่นของเกียร์เองนี่ครับช่องกระจังที่เป็นสไตล์รูปแบบ Tiger Noseถูกออกแบบแล้วก็วางให้มีเป็นสีไฮกอสแบ็คนะครับดำเงายังมีรูปทรงแบบไทเกอร์โน้ตอยู่แต่ว่าดีไซน์ให้มีช่องพื้นที่ปิดทึบเลยนะครับในส่วนที่เป็นช่องจมูกแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มเนื้อที่ที่เป็นกระจังทางด้านล่างแทนในการที่จะรับอากาศเข้าระบายภายในสู่ห้องเครื่องยนต์ซึ่งก็ทำให้ได้ภาพลักษณ์แล้วก็ลักษณะตัวรถที่ดูมีดีไซน์แตกต่างไปเพราะว่าช่องทางด้านบนจะถูกปิดทึบเกือบทั้งหมดรวมถึงการออกแบบช่องรับลมทางด้านบนให้มีขนาดใหญ่แล้วก็ไฟฟ็อกแลมป์ทรงกลมจากบอดี้ที่แล้วเนี่ยในเจเนอเรชันที่1โฉมเฟซลิฟต์ในช่วงปี2012มีการนำแล้วก็ปรับขนาดของตัวชุดดวงไฟฟ็อกแลมป์ทางด้านล่างเนี่ยมาใช้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นมีการปรับขนาดแล้วก็ดีไซน์ใหม่ในโฉมของเจเนอเรชันที่2นี้ถือว่ายังคง DNA แล้วก็รูปลักษณ์สไตล์ของเกียร์โซเองไว้ในหลายๆส่วนเห็นแว็บแรกทันทีก็รู้ว่านี่คือโซแต่ว่ามีความโค้งมนมีความทันสมัยแล้วก็ความเฉียบคมใส่เข้าไปในแต่ละส่วนที่เป็นรายละเอียดของตัวรถครับถ้ามองถึงทางด้านข้างจะเห็นว่ามิติของตัวรถแล้วก็รูปทรงโดยรวมยังคงลักษณะแล้วก็รูปทรงสไตล์ที่เป็นแบบกล่องอยู่อย่างที่บอกไปครับว่ารถคันนี้วางตัวเองอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ของรถ SUV หรือ Sport Utility Vehicle แต่หลายคนก็บอกว่าดูแล้วอารมณ์มันออกมาเหมือนกับเป็นรถประมาณ C segment แต่ว่ามีรูปทรงเป็นกล่องบ็อกซึ่งถ้าเกิดดูระยะที่ห่างจากพื้นของช่วงพื้นถึงขอบชายล่างตัวรถเนี่ยในกลุ่มรถ SUV ปกติจะมีระยะห่างอยู่ในช่วงประมาณใกล้ๆ200มิลลิเมตรถึง215นี่ก็จะทำให้ตัวรถมีความอเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นแต่คันนี้ถามว่าสูงขนาดนั้นไหมเรียกว่าใกล้เคียงครับแต่ว่าก็ไม่สูงในระดับของกลุ่มในรถ SUV ถ้าดูขนาดจากทางด้านกันชนหน้าชายกันชนที่ยื่นออกมาทางด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะ
แตกต่างจากตัวรถ SUV ที่อาจจะพยายามสร้างมุมแอปโพสหรือว่ามุมที่เข้าหาทางด้านหน้าของตัวรถให้มีระยะสั้นที่สุดโอเวอร์แฮงค์น้อยมันก็มีโอกาสที่หน้าจะติดน้อยลงเพราะนั้นคันนี้วางตัวเองอยู่ใน SUV แต่ว่าเน้นที่ดีไซน์ความสวยงามแล้วก็ภาพลักษณ์ซะมากกว่าฮะถ้าดูขนาดล้อที่ให้เป็น225 45 18ก็มีส่วนทำให้ตัวรถเนี่ยสูงมากขึ้นพร้อมกับลายก้านแบบทูโทนครับตัวรถเนี่ยแนวของหลังคามีรูปทรงจากมุมของเสาเอพิล่าหน้าไปทางด้านท้ายเนี่ยเกือบจะตรงเลยครับเป็นมุมลากแค่เล็กน้อยกรอบแล้วก็ดีไซน์ของกระจกบังลมหน้าถูกวางปรับมุมเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อยให้มีมุมลาดเอียงพร้อมกับความโค้งที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ได้จากการออกแบบให้มีมุมลาดเอียงและมุมเปิดของกระจกที่โค้งเพิ่มมากขึ้นนี้เวลาเข้าไปนั่งภายในตัวรถรูปทรงกล่องทำให้มุมกระจกกว้างแล้วก็ยังทำให้ทัศนวิสัยทางด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งโล่งฮะแนวขนาดประตูกับเส้นคาดทางด้านล่างกับเส้นบนเนี่ยออกมาเป็นมุมขนานเลยครับแล้วก็ตัดสีเป็นทูโทนโดยเฉพาะยิ่งสีขาวตัดด้วยแดงหรือว่าแดงตัดด้วยดำแบบนี้ก็ทำให้ความรู้สึกของทูโทนของตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นถ้ามองขนาดของบานประตูพื้นที่ในการเข้าสู่ห้องโดยสารถือว่าเกียร์โซเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของขนาดแล้วก็การเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเพราะว่าพื้นที่ทางด้านหน้ากับทางด้านหลังถูกจัดวางแล้วก็ใส่มุมนะครับในการเปิดบานประตูที่กว้างเกือบจะได้แนวขนาดเป็น90องศาเลยนะครับเพราะนั้นตัวรถเนี่ยถูกปรับให้พื้นที่ภายในเบาะถ้าเข้าไปนั่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบาะหน้าหรือว่าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งของเบาะหลังจะเห็นว่าช่วงความยาวของรองน่องบวกขนาดไซส์เบาะแล้วก็มุมเอนแล้วเนี่ยเกินกว่าไซส์ของคนเอเชียหรือว่าคนไทยไปค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตัวรถเองไปเน้นในการออกแบบในฝั่งของแคลิฟอร์เนียทั้งฝั่งตลาดยุโรปแล้วก็อเมริกาถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรวมถึงการวางไลน์อัพของเครื่องยนต์ในตลาดโลกมีเริ่มต้นให้ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,600cc GDI มีเครื่องยนต์ดีเซล 1,600cc และรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ด้วยซึ่งสำหรับในบ้านเราก็มีการเปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับจากนั้นก็มีการนำเครื่องยนต์ขนาด 1,600cc มาด้วยมาดูทางด้านท้ายกันต่อครับซึ่งก็จะเห็นว่าการดีไซน์เส้นต่อมุมโค้งของตัวรถเนี่ยตั้งใจที่จะรองรับการตกแต่งให้สีแบบทูโทนนะครับจากต่อเนื่องเสาซีพีล่ามาหลังบานประตูมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าดูแล้วบอกว่ารถคันนี้รู้สึกดีไซน์เป็นทรงกล่องความยาวรวมของตัวรถครับ 4,140 มิลลิเมตรช่วงระยะความกว้าง 1,800 พอดีเป๊ะกับความสูง 1,600 มิลลิเมตรก็ได้ความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นรูปทรงกล่องแนวยาวครับเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนของตัวรถด้วยรูปทรงดีไซน์กล่องแบบนี้มองมิติทางด้านนอกกับรถที่มีรูปแบบเป็นกล่องหลายคนอาจจะบอกว่ามองแล้วเบื่อไวมองแล้วรู้สึกว่ามันเถอะทะไปหน่อยแต่จะไม่เห็นแล้วก็รู้สึกในเกียร์โซนะฮะมุมโค้งของเส้นที่ตัดเป็นทูโทนรับกับสีของกรอบไฟที่เป็นสีดำเงานะครับถูกดึงออกมาตัดแยกโทนของชิ้นกันชนล่างด้วยถ้าเกิดดูขนาดของความสูงในแนวของกันชนอาจจะเป็นรูปลักษณ์แล้วก็สไตล์ที่ดูไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็เห็นบานท้ายแบบนี้เหมือนจะเปิดเป็นแบบตู้กับข้าวฮะแต่จริงๆแล้วถูกออกแบบเป็นสวิตช์ไฟฟ้าให้สามารถที่จะเปิดยกขึ้นได้ในรูปแบบของการเปิดแล้วก็นำสัมภาระเข้าสู่ห้องพื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับซึ่งขนาดและก็ระยะการเปิดของบานฝาท้ายแล้วเทียบความสูงก็ถือว่ากำลังดีครับเพราะว่าไม่ติดศีรษะแล้วก็สามารถที่จะนำของที่มีวัสดุความสูงเข้าภายในพื้นที่สัมภาระได้ง่ายครับมุมกับการปรับใช้งานของพื้นที่สัมภาระท้ายเนี่ยแยกเป็นพื้นที่ที่จะเก็บของนะครับเป็นช่องๆสำหรับที่จะใส่ของมีค่านะครับแล้วก็วางปิดทั้งด้านล่างหรือว่าจะใส่ของที่แยกส่วนเปียกชื้นก็ยังพอได้เพราะว่ามีวัสดุรองเพื่อที่จะรองรับของที่เปียกชื้นทั้งด้านล่างนะครับแนวของเบาะถูกปรับแยกเป็นแบบ 60% แล้วก็ 40% สามารถที่จะปรับแยกพับโดยมีวัสดุบุทั้งด้านหลังเนี่ย
ที่เป็นคมแล้วก็มีความแข็งพอสมควรครับสามารถที่จะรองรับน้ำหนักในการใช้งานได้ซึ่งถ้าวัดขนาดของความสูงระยะบวกกับช่วงความยาวของพื้นที่ที่เราพับใส่เข้าไปแล้วก็ถือว่าเป็นรูปทรงดีไซน์ที่ได้แนวเอกลักษณ์ในสไตล์ของโซแล้วก็ยังมีประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานพื้นที่เวลาที่เราต้องการใส่อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมไลฟ์สไตล์กลางแจ้งได้ด้วยครับสำหรับภายในห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นหนึ่งของเกียร์โซพอเดิม LED Award เนี่ยให้ทั้งในฝั่งของดีไซน์และก็วัสดุสำหรับรถในกลุ่มนี้นะครับถ้าดูในส่วนของพวงมาลัยได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นมีรูปทรงที่รองรับร่องของกริปมือพร้อมกับคุ้มหนังตัดด้วยขอบของเส้นได้แบบทูโทนนะครับมีตำแหน่งของสวิตช์มัลติฟังก์ชันควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ด้านซ้ายส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับ Cruise Control แล้วก็สวิตช์นี่ครับที่เขียนว่าโหมดพร้อมกับรูปของพวงมาลัยชุดพวงมาลัยเนี่ยเป็นรูปแบบของการปรับโหมดที่สามารถที่จะเลือกการขับขี่ตามที่ถูกปรับเซตมาจากโรงงานเป็น Normal Mode หรือว่าจะปรับให้เป็น Sport ความกระชับเฟิร์มของพวงมาลัยเพิ่มมากขึ้นหรือกดซ้ำเข้าไปอีกครั้งนึงก็จะเป็น Comfort ครับซึ่งก็จะได้น้ำหนักพวงมาลัยที่เบามากกว่า Normal Mode ระยะในการปรับเลื่อนของแนวพวงมาลัยที่ปรับได้4ทิศทางก็ทำให้ตัวรถที่วางมาให้มีตำแหน่งเบาะค่อนข้างสูงครับแต่เบาะสามารถที่จะปรับเลื่อนได้แบบกลไกให้ปรับสูงต่ำได้นะครับซึ่งถ้าเกิดลงต่ำสุดกับระยะที่ผมทดลองนั่งก็จะรู้สึกว่าคอนโซลกับแนวประตูค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ารถออกมาดีไซน์เน้นในสไตล์ของยุโรปเพราะนั้นถ้าเกิดเลื่อนระยะให้ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยสำหรับมุมมองแล้วก็ทัศนวิสัยก็เรียกว่าได้อารมณ์ของ Compact SUV คันย่อมๆครับการวางตำแหน่งของแนวคอนโซลกลางอุปกรณ์ที่มีใส่ให้กับช่องนะครับแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์บล็อกใหม่ที่มาพร้อมกับตำแหน่ง6สปีดนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานเป็นแบบแมนนวลชิฟต์นะครับหรือว่าในโหมดออโต้ปกติได้ช่องพ่วงต่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมีมาให้เป็น USB แล้วก็ AUX นะครับพร้อมกับตัวช่องชาร์จซึ่งถ้าดูอุปกรณ์ที่เซตให้ในส่วนของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆหน้าจอที่ยังคงเป็นแบบดิจิตอลไฟ LED ก็เรียกว่าหลุดยุคไปนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานในรถยุคนี้ช่องแอร์และการดีไซน์การวางของอุปกรณ์ที่ให้บนพื้นที่อุปกรณ์ส่วนกลางสามารถที่จะวางอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวชุดช่องแอร์ทางด้านฝั่งซ้ายขวาที่มาพร้อมกับลำโพงที่ยกขึ้นด้านบนเนี่ยมันได้อารมณ์แบบชุดเครื่องเสียงแบบไฮเอนด์จริงนะครับอุปกรณ์กับการใช้งานอื่นๆชุดไฟส่องสว่างรวมถึงแนวเบาะถ้าเกิดมองรูปทรงของมุมโค้งของแผงประตูกับรูปทรงเบาะหลายคนนึกไปถึงรถในฝั่งของอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเกิดดูขนาดความยาวของช่วงรองน่องแล้วก็พนักพิงล่องแล้วก็ปีกข้างเนี่ยเรียกว่านั่งแล้วได้อารมณ์ความกระชับดีฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นหนึ่งก็คือการเข้าออกพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยแนวของมุมประตูการออกแบบช่องว่างที่มีการปรับใหม่ในเจเนอเรชันที่2นี้บวกกับขนาดนะครับของพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยได้ความรู้สึกว่าขึ้นมานั่งในรถคันนี้แล้วดูโปร่งดีครับช่วงวางขาระยะข้างหน้านี้เป็นแนวเบาะที่ผมขับมานะครับก็ถือว่ามีช่วงเล็กรูมแล้วก็ระยะแนวขาเนี่ยที่กว้างครับถ้าเปรียบเทียบกับขนาดมิติตัวรถแล้วมุมเบาะที่วางให้นะครับล็อกเอนปรับเพิ่มไม่ได้นะครับพับลงได้อย่างเดียวแต่ว่ามีขนาดช่วงมุมของการรองน่องเนี่ยที่ดีครับจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือรถคันนี้ถูกออกแบบดีไซน์ให้พื้นที่วางเท้าทางด้านล่างเนี่ยเป็นแบบแฟตฟลอร์เพราะนั้นเนี่ยมุมตรงกลางนะครับพื้นที่ในการที่จะนั่งโดยสารนะครับเรียกว่าผู้ใหญ่สามารถพอที่จะนั่งได้โดยที่ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาติดแล้วก็ถ้าบอกว่าคันนี้เป็นการใช้งานของในฝั่งเอเชียนะครับก็มีขนาดแบบเหลือๆครับมุมความสูงของช่วงระยะเฮดรูมด้วยรูปทรงดีไซน์รถที่ออกมาเป็นทรงกล่อง
แนวของบานประตูถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงกว่ารถปกติเท่าไหร่แต่การออกแบบให้มีมุมโค้งและยกขึ้นตรงกลางเนี่ยแบบต่อเนื่องจากทั้งด้านหน้ามาถึงทั้งด้านหลังทำให้ตัวรถภายในรู้สึกว่าโปร่งแล้วก็โล่งครับมุมของช่องกระจกทางด้านหลังนี้อาจจะช่วยลดนะครับเรื่องของมุมอับสายตาเวลาที่ถอยเข้าทางด้านข้างแต่ถ้าเกิดมุมหลังแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดบอดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่ครับอาจจะอับสายตาสำหรับถ้าเกิดจะต้องถอยเข้าในมุมหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมองทัศนวิสัยทางด้านหลังซึ่งก็มีเซ็นเซอร์ถอยจอดเข้ามาเป็นตัวช่วยลดจุดบอดนั้นครับในการใช้งานบอดหลังก็มีชุดคอนโซลนะครับพร้อมกับที่วางแก้วถ้ามองโดยรวมในเรื่องของวัสดุจะเห็นว่าขอบวัสดุผิวแข็งมีหลายส่วนที่จะสัมผัสกับร่างกายก็มีการหุ้มให้วัสดุที่เป็นผิวนุ่มเพิ่มมามากขึ้นนะครับแนวของชุดเบาะความรู้สึกอาจจะได้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็น PVC อินนี่ครับใหม่ Chevrolet Captiva พร้อม MyLink ที่รองรับ Apple CarPlay Hola Hola เบอร์ร้านอาหารไทยร้านโปรดให้ชีวิตทำได้มากกว่าบินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปรวดเร็วทุกจุดหมายและยังมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันใหม่ Chevrolet Captiva ให้ชีวิตทำได้มากกว่า